สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมมีเรื่องราวดีๆของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามานำเสนอครับนายกประยุทธ์ถือเป็นหนึ่งในทหารเสริมกำลังพิเศษหรือทหารเสือราชินีหน่วยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9นายกกล่าวว่าในชีวิตรับราชการทหารเติบโตมาจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์มาตลอดและก็ทราบกันดีว่าเป็นนายทหารที่มีความจงรักภักดีอย่างยิ่งทั้งคำพูดและบทบาทในฐานะทหารเสือราชินีเคยเป็นทั้งผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารบกที่21รักษาพระองค์หรือผบ.ร.21 1002 รอ.ผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากการได้ทำหน้าที่ติดตามถวายงานถวายอารักขาทั้งสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถว่าจุดแข็งของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์มีความคุ้นเคยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะได้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาโดยตลอดพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายทหารที่ได้ซึมซับคำสอนพระราชดำรัสของทั้งสองพระองค์มาตลอดทั้งชีวิตและได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระองค์มาใช้ในการทำงานตั้งแต่เป็นทหารจนมาวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีผู้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารประเทศดังนั้นทุกครั้งที่ได้เห็นรูปเสือจึงทำให้พลเอกประยุทธ์หวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9และภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในทหารเสือราชินีที่สร้างความภาคภูมิใจในชีวิตศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ